ก็วันที่22สิงหาคมนี้จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสลายขั้วสลายข้างก้าวข้ามความขัดแย้งที่พูดกันนั้นเป็นจริงทั้งสิ้นแล้วก็พรรคการเมืองเกือบหลายๆพรรคทั้งหมดนะฮะที่เรามองเห็นว่าเป็นขั้วเป็นข้ามเป็นศัตรูคู่แข่งกันมาโดยตลอดวันนี้สถานการณ์พิเศษจึงทำให้หลายพรรคการเมืองมารวมกันได้น่าจะเหลือเพียงก้าวไกลกับบางพรรคเท่านั้นเองแล้วนอกนั้นก็เชื่อว่าจะเป็นรัฐบาล300กว่าเสียงขึ้นและสว.ก็จะโหวตให้กับพรรคการเมืองหรือใครก็ได้ที่พรรคการเมืองสนับสนุนแล้วมีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นสว.ไม่มีประเด็นอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะไปมัวว่าเกรงว่าสว.จะขัดขวางสว.จะตั้งเป็นประเด็นตั้งแง่ตั้งมุมผมใช้คำว่าเต็มคาราเบลคราวนี้ครับ